หนึ่งคนที่ชาวเน็ตให้ความสนใจแล้วก็อยากจะไปให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานนี้กรณีของคุณตาเต็นท์แดงจำได้ใช่ไหมคุณจ้อยตั้งแต่เที่ยงวันของเมื่อวานครับอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายภาพนี้คุณตาเนี่ยน้ำค่อยๆสูงขึ้นคุณตายังอยู่ที่เดิมนะเมื่อกี้ยืนอยู่นี่ขึ้นมาอยู่บนหลังคาเต็นท์ตรงนี้เป็นเขียงหมูนะตอนบ่ายโมงนั่งอยู่บนหลังคาเต็นท์แล้วครับสักพักตกเย็นเข้าสู่ช่วง6โมงเต็นท์เริ่มเปิดละคือมันกำลังจะไปตามกระแสน้ำแล้วคุณลุงเปลี่ยนเป็นยืนเลยยืนอยู่บนหลังคาแล้วพอ2ทุ่มฟ้ามืดแล้วคุณจ้อยยังอยู่ที่เดิมนะครับจนกระทั่งกลางดึกก็พยายามจะเอาตัวเองไปอยู่บนหลังคากันศาสตร์ชั้น2ของตึกที่อยู่ด้านข้างที่สุดแล้วเช้าที่ผ่านมาครับได้รับความช่วยเหลือแล้วเนี่ยคุณผู้ชม6โมงคุณตายังอยู่ที่เดิมจนกระทั่งประมาณ11โมงเช้าของวันนี้นะครับเจ็ตสกีเข้าไปให้ความช่วยเหลือคุณตาแล้วลองดูบรรยากาศช่วงนี้นะฮะตอนนี้กลับมาแล้วนะครับโอเคแล้วครับยกมือแล้วครับโอ้โหสบายมากเลยครับทีมเจ็ตสกีของเราช่วยได้แล้วช่วยได้แล้วโอ้โหช่วยได้แล้วครับช่วยลุงได้แล้วครับช่วยคุณตาได้แล้วนะครับโอ้เอ้าต้องขอบคุณนะครับคนที่ขับเจ็ตสกีเข้ามาให้ความช่วยเหลือคือคุณแชมป์จอมพลังครับแชมป์โลกเจ็ตสกีนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมงานของคุณกันจอมพลังไปจากกรุงเทพเลยนะฮะขอความช่วยเหลือตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานช่วยได้เกือบเที่ยงวันนี้ก็ประมาณสัก23ชั่วโมงนะตัวของคุณตาเนี่ยปลอดภัยดีนะครับโอ้ดูน้ำแรงมากเลยเกือบจะต้านไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยโอ้โหดูสิเนี่ยนี่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญชำนาญมากๆในการขับเจ็ตสกีนะครับแล้วตัวคุณแชมป์จอมพลังก็โพสต์ประกาศเลยว่าใครที่ขับเจ็ตสกีแข็งๆเนี่ยให้ไปช่วยกันนะฮะถามว่าทำไมคุณตาถึงไปอยู่ตรงจุดนี้คือตั้งใจจะเดินไปบ้านน้องสาวแล้วน้ำมันไหลมาแบบเร็วมากๆเกาะอะไรไม่ทันแล้วก็เลยยืนนิ่งอยู่ตรงจุดนี้นะครับที่สุดก็คือช่วยได้สำเร็จนะครับอีกหนึ่งเคสค่ะคุณผู้ชมนะคุณป้าค่ะป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงปรากฏว่าน้ำเข้าท่วมบ้านไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันก็เลยทำให้คุณป้าเนี่ยต้องห้อยโหนเชือกในสภาพแบบนี้ค่ะดูสิน้ำล้อมเต็มไปหมดจุดนี้คือบ้านไม้ลุงขนในอำเภอแม่สายค่ะอยู่แบบนี้ตั้งแต่เมื่อวานสงสารจังเลยอ่ะซึ่งคุณป้าเองไม่ได้กินข้าวเลยนะคะแล้วครอบครัวเนี่ยก็แจ้งขอความช่วยเหลือเพราะว่าล่าสุดนี้ไม่สามารถที่จะติดต่อกับคุณป้าได้ครับในล่าสุดคุณผู้ชมความช่วยเหลือเข้าถึงเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเจ็ตสกีเข้าไปรับตัวคุณป้าผู้ป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้สำเร็จปลอดภัยแล้วนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วค่ะขณะเดียวกันยังมีอีกหลายชีวิตเลยนะคะที่ต้องหนีตายจากน้ำท่วมแต่ละชีวิตตอนนี้อยู่แบบยากลำบากเนี่ยค่ะอยู่บนหลังคากันบ้างรอคอยความช่วยเหลือบางคนถ้าบ้าน2ชั้นชั้น1อยู่ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ไปชั้น2อย่างนี้อยู่บนหลังคาเนี่ยนะคะรอคอยเจ้าหน้าที่บางบ้านเนี่ยมีเด็กมีผู้สูงอายุปีนขึ้นหลังคาไม่ไหวก็มีเหมือนกันนะคะได้แต่รอคอยความช่วยเหลือแล้วก็ยังมีเด็กแฝดค่ะพบว่าติดน้ำอยู่ด้วยกัน2คนบนหลังคารถตู้นะที่เห็นนั่งอยู่นั่นคือหลังคารถตู้ไปไหนไม่ได้เพราะว่าน้ำมันล้อมไปหมดเลยนะคะพิกัดส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนไม้ลุงขนเนี่ยแหละเดือดร้อนมากค่ะอย่างผู้ป่วยติดเตียงอันนี้จะหนักเลยนะคะคือไม่สามารถจะเคลื่อนไหวไปไหนได้นี่ๆๆบ้านนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีแค่แสงเทียนเท่านั้นนะคะตอนนี้กำลังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ค่ะไม่เพียงแต่ชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนตอนนี้พระภิกษุสงฆ์เองก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกันนะคุณผู้ชมครับเนี่ยอย่างที่เราเห็นเลยนะครับวัดผาสุการามหรือว่ามัดวัดไม้ลุงขนครับขอความช่วยเหลือบอกว่ามีพระลูกวัด4รูปสามเณร8รูปญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญที่วัดรวมทั้งหมด38ชีวิตติดอยู่ในวัดเพราะตอนที่ญาติโยมมาทำบุญเนี่ยน้ำมันยังไม่มาเลยแล้วพอไม่กี่ชั่วโมงน้ำมาไวมากๆแล้วไม่มีการประกาศแจ้งเตือนก่อนทุกชีวิตตอนนี้ต้องกินอาหารแห้งที่ญาติโยมเอามาทำบุญที่วัดเนี่ยแหละติดอยู่ในนั้นไม่สามารถออกได้นะฮะแล้วระดับน้ำก็อย่างที่เห็นเลยเกือบมิดหลังคารถทั้งเก๋งทั้งกระบะเห็นบอกบางจุดเนี่ยสูงท่วมหัวโอ้โหลำบากมากเลยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมนอกจากคนแล้วพบว่าสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงก็ต้องหนีตายเหมือนกันนะคะนี่อย่างเคสแรกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมช่วยเหลือน้องหมาครับบ้านนี้มีหมา5ตัวนะขนาดหมาก็ยังต้องไปกระโดดเกาะอยู่ด้านบนแล้วตัวนี้คงจะหิวโซเลยนะเนี่ยใช่ไม่รู้จะหากินจากไหนอะค่ะเนี่ยคือทางด้านของเพจ
จอมยุทธพเนจรค่ะโพสต์ภาพนี้เอาไว้นะคะว่าเข้าไปช่วยเหลือน้องหมาทั้งหมดเนี่ยปลอดภัยแล้วได้เอาอาหารเนี่ยไปให้น้องกินก็จะเห็นว่าน้องนี่กินด้วยความหิวโหยเลยครับนอกจากน้องหมาค่ะไปดูน้องหมูบ้างหมูตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าบำเรอเจ้าของเนี่ยถ่ายคลิปนะคะเพื่อจะขอความช่วยเหลือให้ไปรับตัวน้องหมูบำเรอตัวนี้ออกจากพื้นที่เพราะว่าดูนี่เห็นไหมเนี่ยครับโรงเรือนมันเต็มไปด้วยน้ำโอ้ยหมูคือสัตว์บกนะคะครับแต่นี่กำลังจะถูกน้ำท่วมอ่ะโอ้ยน่าสงสารมากแล้วเนี่ยมันร้องขอความช่วยเหลือคุณผู้ชมน่าสงสารเจ้าของบอกแบบนี้ว่าไถ่ชีวิตน้องหมูบำเรอมาหลายปีทำใจไม่ได้ก็แจ้งพิกัดไว้ว่าอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล6อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะครับโดยการช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยล่าสุดช่วงบ่าย3โมงเพจคนรักสุนัขและแมวเชียงรายอัปเดตค่ะมีคนเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหมูบำเรอแล้วโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะเออเขาบอกเป็นหมูแสนรู้ด้วยคุณแชมป์นะคะทุกครั้งเนี่ยทุกปีน้ำท่วมน้องหมูบำเรอรอดได้และนี่เป็นการรอดครั้งที่4แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เข้าไปช่วยขอบคุณคนใจดีแล้วก็ทุกกำลังใจเลยนะคะครับ